สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้แอดมินช่องคุณต้นไอทีจะนำพี่ๆและ FC ทุกท่านมาชมความงามของบอนสีไก่ราชาวดีพร้อมกับมีมาแบ่งปันพี่ๆนะคะอาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะก็เป็นเรื่องปกตินะคะเช้ามาทุกคนก็ตื่นเนาะแล้วก็เปิดเพลงกันสำหรับวันหยุดนะคะก็ดูแอดมินไปก็ฟังเพลงไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะนี่เลยไก่ราชาวดีซึ่งแอดมินก็ทำคลิปมาหลายคลิปเหมือนกันนะคะสำหรับน้องบอนสีไก่ราชาวดีนะคะอันนี้เป็นต้นแม่นะคะพี่ๆแล้วเป็นใบใหม่ที่น้องพึ่งแตกยอดแตกหลอดขึ้นมาแล้วก็นี่ค่ะใบเขาจะใหญ่อย่างนี้เลยนะคะนี่ต้นแม่นะคะพี่ๆใหญ่มากแล้วตอนนี้ก็แตกหน่อแล้วนะคะนี่ด้านล่างหลังจากที่แอดมินทำปุ๋ยนะคะนี่มีหน่อใหญ่ขึ้นมาแล้วนี่ค่ะนี่เลยแดงแปร๊ดเลยนะคะสีเขาจะแดงแปร๊ดอย่างนี้เลยนะคะแล้วนะคะวันนี้แอดมินเอามาแบ่งปันค่ะอันนี้ต้นลูกนะคะสำหรับต้นนี้กัดสีแล้วนะคะโตแล้วนะคะเขาโตแล้วนะคะแล้วก็กัดสีแล้วต้นนี้นะคะ3ใบโตแล้วแอดมินขออยู่ที่200ค่ะรวมส่งนะคะ200กัดสีเรียบร้อยพี่ๆ FC รับไปก็เปลี่ยนกระถางให้น้องได้เลยนะคะนี่โตแล้วก็กัดสีทุกใบแล้วนะคะต้นนี้แบ่งปันไปที่200นะคะต้นต่อไปค่ะต้นต่อไปค่ะนี่ค่ะ3ใบนะคะ3ใบแล้วก็น้องก็แข็งแรง4ใบค่ะพี่ๆต้นนี้นะคะไก่ราชาวดีต้นที่2 180ค่ะ180มี2ต้นค่ะต้นนี้มี2ต้นนะคะนี่2ต้นแตกหน่อออกมาแล้วนะคะนี่ต้นนี้นะคะ180ค่ะพี่ๆนี่เลยนะคะนี่เลย180ไก่ราชาวดีกัดสีมี2ต้นนะคะเป็นไม้แยกหน่อนะคะไม่ได้เป็นไม้ผ่าหัวค่ะน้องเป็นไม้แยกหน่อทุกต้นเลยนะคะนี่เลยต้นต่อไปนะคะต้นนี้โตแล้วเหมือนกันนะคะนี่โตแล้วกัดสีเรียบร้อยนะคะแล้วก็ลากเต็มกระถางเลยนะคะต้นนี้ก็จะเป็น180นะคะรวมส่งกัดสีแล้ว180ค่ะพี่ๆต้นที่4ค่ะต้นที่4น้องยังไม่กัดสีนะคะแต่ใบเนี่ยค่ะโตมากแล้วแล้วก็ใบเนี่ยค่ะนี่กัดสีเล็กๆนะคะต้นนี้แอดมินนี่กัดสีแล้วเล็กๆแอดมินขออยู่ที่รวมส่งค่ะพี่ๆต้นนี้ค่ะ170ค่ะรวมส่งนะคะ170นี่ค่ะต้นที่4ค่ะนี่เลยสำหรับไก่ราชาวดีของเรานะคะแอดมินจะให้ดูเขาโตมากแล้วนะคะทุกต้นนะคะกัดสีเรียบร้อยแล้วอ๋อเสียงแอดมินกับเสียงเพลงอันไหนจะดังกว่ากันน่าจะเป็นเสียงเพลงนะคะพี่ๆสำหรับต้นที่2นะคะก็คือหนุมานอมประปราซึ่งแอดมินได้ทำคลิปไปไม่กี่วันนี้นะคะพี่ๆมาดูเลยนะคะสำหรับนี่ค่ะหน่อนี้นะคะใบคลี่ออกมาแล้วนะคะนี่คือใบคลี่ออกมาเรียบร้อยนะคะหน่อแรกแล้วก็มาดูนะคะนี่หน่อที่แอดมินบอกนะคะนี่คือเป็นหน่อที่2ที่3แล้วก็ที่4นะคะตอนนี้นะคะหน่อเขาแบบนี้เลยนะคะใหญ่มากพี่ไม่ต้องตกใจนะคะถ้าจะเห็นหงสุวรรณอยู่ด้วยเพราะว่าแอดมิน
ดึงเขาออกมาแล้วก็เขาหลุดมาทั้งต้นเลยค่ะก็เลยเอามาฝากไว้ก่อนที่จะเอาไปใส่กระถางอื่นๆนะคะนี่เลยนะคะหนุมานอมประปราต้นแม่ที่แอดมินทำคลิปไปนะคะแล้วดูใบน้องใบนี้ที่บอกว่าใหญ่เขาใหญ่จริงๆค่ะนี่ค่ะเขาใหญ่แบบว่ายังแบบแข็งแรงมากน้องอวบจริงๆค่ะเนี่ยนี่เลยวันนี้แอดมินนำมาแบ่งปัน4กระถางด้วยกันนะคะเป็นไม้แยกหน่อแบบนี้เลยนะคะพี่ๆแบบนี้เลยอ่ะมาดูกันนะคะที่ต้นที่1ค่ะพี่ๆนี่คือต้นที่1ใหญ่อลังการต้นนี้นะคะแล้วก็กำลังแตกหลอดออกมาแบบใหญ่อลังการเหมือนกันนี่ค่ะต้นแรกนะคะต้นที่1แอดมินขอ200นะคะรวมส่งค่ะเขาเป็นไม้แยกหน่อนะคะนี่ใหญ่อลังการจริงๆค่ะพี่สำหรับต้นที่2นะคะนี่เลย180บาทรวมส่งค่ะรวมส่ง180บาทต้นที่3นะคะต้นที่3จริงๆต้นนี้นะคะจริงๆเขาใหญ่มากแต่แอดมินทำใบเขาหักไปนี่เขาเพิ่งแตกมาใหม่นะคะนี่แตกมาแตกหลอดมาใหม่ต้นนี้นะคะรวมส่งค่ะรวมส่งนะคะ150ค่ะแอดมินอยู่ที่150นะคะต้นที่4ก็เช่นกันค่ะนี่ลายสวยๆเลยนะคะนี่รวมส่งนะคะ150บาทค่ะ150บาทนะคะต้นนี้150บาทนะคะมีด้วยกันทั้งหมด4ต้นนะคะนี่ต้นแม่ของเขาสำหรับวันนี้นะคะแอดมินมาแบ่งปันอยู่ที่2บอนสีบอนสีแรกที่แอดมินทำไปก็คือบอนสีไก่ราชาวดีแล้วบอนสีที่2ก็คือน้องหนุมานอมพระพรานะคะหากพี่ๆท่านใดสนใจก็เข้าไปคุยกันในเพจคุณต้นไอทีบอนสีฝากกดไลค์กดแชร์เพจคุณต้นไอทีบอนสีด้วยนะคะแล้วก็แอดมินจะมีเบอร์โทรศัพท์พร้อมกับ ID Line อยู่ที่หน้าคลิปและด้านล่างคลิปคุยกันได้เลยนะแอดมินก็อาจจะเสียงไม่ได้เลยนะคะสำหรับเช้านี้ที่บ้านปทุมตอนนี้อากาศก็เริ่มหนาวมีลมหนาวแล้วนะคะที่บ้านพี่ๆเป็นอย่างไรกันบ้างรู้สึกแอดมินก็ไม่ค่อยจะดีนะคะสำหรับอากาศดีพี่ๆก็เหมือนกันนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะแอดมินเริ่มเสียงไม่ไหวแล้วค่ะก็ดูแลสุขภาพแล้วก็ถ้าท่านใดที่น้ำท่วมนะคะก็ขอให้น้ำลดเร็วๆแล้วท่านใดที่อยากไม่ท่วมก็ขอให้อย่าท่วมเลยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆ FC และท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปคุณต้นไอทีบางสีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของแอดมินนะคะขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะพี่ๆสวัสดีค่ะ